พร้อมจะเริ่มอะไรก่อนเริ่มตรงไหนก็ตันคำพูดต่อไปนี้เนี่ยถ้าถอยหลังไปสักหมื่นปีนะห้าพันปีหกหมื่นปีถ้าถอยเราไม่พูดตั้งแต่หนึ่งหมื่นปีเป็นต้นมามันก็ต้องพูดเรื่องของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็ต้องมาลงเอยที่เรื่องของร่างกายใจจิตพอเวลาพูดถึงมนุษย์ปื้ดเรียบร้อยแล้วนะมันจะกลับมาพูดคำว่าธรรมชาตินิยมเนี่ยพอพูดเรื่องธรรมชาตินิยมเรียบร้อยแล้วจึงจะมาพูดเรื่องของวิทยาศาสตร์นิยมเนี่ยครับมันจึงจะเข้าใจความเป็นมาจริงๆมันจะมาตัดเอาช่วงในช่วงหนึ่งมันพูดกันเดี๋ยวนี้เวลาเนี้ยไม่มีทางจบเลยเพราะนั้นจึงมีจุดเริ่มต้นนะครับก็ถือโอกาสเริ่มต้นพูดถึงมนุษย์มันก็พูดในเรื่องของสังคมทีนี้อ่ะเรื่องของสังคมพอเวลาพูดถึงด้านนี้มันก็ออกมาที่รักคำว่ารักคำว่าชอบอันเดียวกันนะรักชอบดีอย่างเงี้ยไม่รู้มันรักมันชอบมันดีมันดีมันก็ต้องชอบพอชอบแล้วก็มีคำว่ารักเห็นไหมนี่ทัศนคติมนุษย์นี่ทางด้านบวกก็แล้วกันนะมาทีนี้ทางด้านทัศนคติอีกด้านหนึ่งเนี่ยด้านที่เหลือเมื่อรักมันก็ต้องเกลียดทีนี้มาเป็นเกลียดมาเป็นเกลียดรักชอบตีเขาไม่ชอบก็อยากได้อะบวกคำว่าได้อยากได้อยากชอบอยากอ่ะชอบฟังก็อยากฟังนะชอบกินก็อยากกินนี้อ่ะชอบเดินก็อยากเดินนี้อ่ะ
ชอบเล่นก็อยากเล่นนี่อ่ะหมายว่าเอาคำว่าชอบมันก็แปลว่าอยากถ้าเกลียดคือไม่ชอบก็มีคำว่าไม่ลงไปทีนึงก็คือไม่ชอบไปทีนี้ไม่ชอบก็ไม่ดีสิเนี่ยถ้าไม่ชอบก็ต้องไม่ดีเพราะมันอยู่ทั่วทั่วตรงข้ามอ่ะนี่ก็ไม่ดีไม่ดีก็อะไรแบบนี้ไม่ดีผมรับชั่วได้ไหมไม่ดีก็ต้องชั่วสิเนาะชั่วก็ชั่วอ่ะมีคำว่าชั่วไปอีกทีนึงเห็นว่าไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็คือด้านที่ให้สัญลักษณ์มันลบเสน่ห์นี่คือทัศนคติมีกันอยู่2ด้านทีนี้อีกด้านหนึ่งเฉยๆเนี่ยเฉยๆก็มาลงตรงกลางเฉยๆเฉยๆเฉย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 มันก็ใช่นะถ้ามนุษย์อยู่ในกลุ่มที่เรียกกันว่าเหนือน้ำปริ่มน้ำกลางน้ำใต้น้ำกลุ่มใต้น้ำคือกลุ่มเฉยๆหรือกลุ่มใต้โคลนเฉยๆเฉยๆเฉยๆกันแล้วกันเป็นทองไม่รู้ร้อนกลุ่มนี้พัฒนายากกลุ่มเฉยๆนี่ค่ะมันน่าจะจบนะเฉยๆมันน่าจะจบนะคือไม่ต้องไปต่อมันเฉยอ่ะใครเอาน้ำร้อนมาสาดก็เฉยๆเงี้ยใครเอาน้ำเย็นมาราดก็เฉยๆเงี้ยก็ดีนะเออมองด้านหนึ่งมันก็เออได้นะก็แปลว่าเฉยๆตามนัยยะตรงเนี้ยมันก็เป็นท้องไม่รู้ร้อนน่ะมันก็ไม่มีประโยชน์น่ะเห็นไหมฮะมันมองหาประโยชน์ไม่ได้น่ะเพราะมันบวกเข้ามาก็เฉยเฉยอ่ะไม่รู้ไม่ชี้ไปถามคนเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปโน่นไม่ดีมาก็เฉยเฉยเหมือนกันเลยมันก็น่าจะดีน่ะมาถึงยุคนี้มันไม่ดีแล้วนะฮะแปลว่ามันเฉยไม่ได้แล้วนะก็คือทางออกต้องมีทางออกนะเฉยไม่ได้แล้วประเภทเฉยไม่ได้แล้วสิเนาะก็ต้องจำแนกจำแนกแจกแจงออกไปมันเฉยไม่ได้แล้วอยู่ในกรอบไหนเนี่ยจำแนกมันในกรอบไหนก็น่าจะออกมาในระบบของธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มธรรมชาตินิยมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องที่ว่านี่ง่ายใช่ไหมฮะกลุ่มจิตศาสตร์นิยมก็ต้องมาจำแนกทัศนคติของมนุษย์ทำไมถึงรักถึงชอบว่าไปแล้วถึงบอกว่าดีมันดีตามอะไรดีตามความพึงพอใจทุกเรื่องเนี่ยแล้วทำไมจึงบอกว่าไม่ดีเกลียดไม่ชอบทุกเรื่องเนี่ยคุณเศรษฐาจะมาจำแนกดังที่ลุงออกกำลังจำแนกให้ฟังว่าเราจะเฉยไปอีกนานเท่าใดถ้ายังมัวเฉยอยู่หลายๆเรื่องทุกเรื่องมนุษย์กลุ่มที่ด้านเนี้ยด้านบวกเนี่ยด้านบวกนะมนุษย์กลุ่มปริ่มน้ำด้านบวกมันก็ได้ใจให้ได้มาซึ่งความดีความชอบความร่ำความรวยทั้งจะเป็นฐานะก็ตามทีมี
มียศมีลาภมีอะไรก็ว่ากันไปถ้าว่ากลุ่มวังเฉยเนี่ยไม่ยอมกระดุกกระดิกสุดท้ายแล้วกลุ่มเฉยๆเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่บอกว่ากระแสบวกรักอะไรอยากได้อะไรให้ได้ดังใจหมดชอบอยากได้ได้ได้ดังใจหมดจนกระทั่งล้นสารพัดล้นนะจะไปไหนพอหรือเปล่าทุกคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็บอกเออเขาดีนะเขาดีนะเขาดีนะยกตัวอย่างก็ได้อ่ะยุคสมัยก่อนคงคนรุ่นนี้ก็คงจะไม่รู้เลยนะเสือเสือใบบ้างก็มนุษย์นี่นะครับเป็นเสือไปป้นจี้ตีชิงวิ่งราวหมู่บ้านอื่นตำบลอื่นที่อื่นจะแล้วก็นำมาแจกจ่ายอะไรต่างๆนะคนบ้านเราคนหมู่บ้านเดียวกันคนหมู่บ้านเดียวกันบอกว่าดีโอ้โหมันดีจังเลยเอาอะไรมาของมาแจกอะไรของมาแถมอะไรต่างๆให้โอ้โหดีจังเลยดีจังเลยไงต่อแค่นี้เหรอถ้ายกตัวอย่างนักการเมืองไปนู่นเนี่ยไม่อยากจะยกนะนี่กลุ่มนี่เนี่ยกลุ่มนักการเมืองที่บอกว่ากลุ่มบัวปริ่มน้ำหรือว่าเนื้อน้ำอะไรก็ว่ากันไปเถอะก็คิดจะเอาจากใครก็ไปด้วยตำบลอื่นอำเภออื่นจังหวัดอื่นทรัพยากรธรรมชาติโอเคอ่ะขนมาแปลทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดอื่นๆด้วยอะไรอำนาจอะไรก็ว่ากันสุดเถอะเนี่ยพอเวลาแตะนักการเมืองไปอย่างนั้นเห็นไหมครับเอามากองให้กับหมู่บ้านตัวเองตำบลตัวเองอำเภอตัวเองจังหวัดตัวเองที่เขาเรียกว่าเลือกผู้แทนนั่นแหละมีไหมครับทีนี้คนในปัจจุบันพอจะจำแนกได้ไหมครับว่าถอยหลังไปใดๆหรอครับถ้าผมอ้างจังหวัดปุ๊บเนี่ยเป๊ะทันทีเลยอยู่แถวซีกตะวันตกของประเทศไทยก็แล้วกันตายไปแล้วด้วยที่ว่านะคนรุ่นผมเนี่ย60ปีจะรู้พูดแค่นี้เขาก็รู้แล้วแต่คนเกิดหลังมกราคม37เนี่ยจบข่าวเลยไม่รู้เลยไม่มีสิทธิ์รู้เพราะฉะนั้นการพูดจาเช่นเนี้ยฝากเอาไว้ให้กับคนบ้านเราเนี่ยที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37กรุณารับทราบเอาไว้เลยลูกหน้าหลานนะวันหนึ่งหน้าหนูจะรู้เองว่าลุงงอกเนี่ยพูดจาเรื่องพวกนี้เพื่อใครแล้วหนูจะรู้เองนะครับส่วนท่านที่เกิดก่อน1มกราคม37จะมีกี่อายุสักเท่าไหร่100รอวันตายติดเตียงอยู่ว่าไป90ปีก็คงติดเตียงกันอยู่เยอะ80ปียังเดินนู่นนั่นลุกโอยนั่งโอยอะไรต่างๆนาอยู่70ปีอย่างลุงเนี่ยฮะก็จะรู้ว่าเฉลิมพลเมื่อกี้เนี่ยไอ้กลุ่มดีเนี่ยพวกนี้ก็กอบเอาโกยเอาไปทั้งหมดนะให้พงศาคณาญาติให้ต้นตระกูลตัวเองให้คนใกล้ชิดต่างๆนะด้วยอะไรด้วยหลักกฎหมายต่างๆนะก็สุดออกกฎหมายใส่เข้าไปเพื่อให้ตัวเองดำรงเนินอยู่ได้ต่อๆไปอย่างนี้ก็ไม่จบสิครับคนเกิดวันนี้แอบอันนี้เขาจะให้เขากินอะไรล่ะครับใจเขาอยู่ไงแล้วจะไม่ให้เขาเกิดได้ไหมเนี่ยได้ไหมนะนี่ธรรมชาตินิยมมันมีมาอยู่แล้วมันหยุดไม่ได้ตรงนั้นน่ะเรื่องธรรมชาติใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้ต่อมานี้มันจะวางเฉยไม่ได้นะมั่งเพราะคนที่วางเฉยไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าใจเนี่ยเข้าใจในกลุ่มนี้เห็นไหมครับต้องเข้าใจนู่นน่ะวิทยาศาสตร์นิยมด้วยเหมือนกันใช่ไหมก็โดยการเรียนรู้หูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยครับทุกวันเนี้ยมือถือมือถอยเนี่ยเป็นความรู้เยอะแยะเลยฮะใน Google เนี่ยก็เลยว่าเซิร์ชดู
ต้องการอยากจะรู้เลยก็พิมพ์ภาษาไทยเนี่ยครับไว้ถามลูกหลานเรียนล้นหน่อยGoogle มันก็มีแอปพลิเคชัน Google นี่แหละ Google มาเสร็จแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยอยากรู้เรื่องอะไรทีเนี่ยมีหมดอ่านใช่ไหมครับแล้วก็จะรู้เรื่องกลุ่มที่ไม่วางเฉยไหมเฉยๆไม่ต้องทำอะไรครับเนี่ยอารมณ์ร้อนเทราดหัวก็ยังไม่เฉยอยู่เลยโตไปมันเฉยไม่ได้นะครับต้องรับรู้เรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์เขาบ้างเคมีชีวชีฟิกส์ใส่ตัวนี้หน่อยนึงชีวะนี่ก็พอรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ช่างมันเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคมนี้ธรรมชาติก็เหมือนกันมันต้องรู้นะเรื่องธรรมชาติดินน้ำลมไฟสิ่งแวดล้อมอยู่นอกตัวเราเองต้องรู้นะครับพวกนี้ก็ความรู้อยู่ใน Google เยอะแยะเลยเห็นไหมครับต้องใช้เป็นนะฮะมือถือมือถอยเนี่ยทีนี้ไอ้พวกมือถือเขาก็สอดแสงหาในสิ่งที่มันดีๆเนี่ยเป็นความรู้ไปเห็นไหมครับเห็นไหมฮะสอดแสงที่มันดีๆที่เป็นความรู้ไปเขาก็มีกันเยอะแยะไปไอ้พวกมือถอยที่เนี่ยเห็นพอเห็นชั่วมาคือมือถอยเนี่ยสิ่งที่ชั่วเนี่ยเขาจะบอกว่ามันดีของเขาใช่ไหมนี่กลุ่มชั่วคนทั้งเกือบทั้งอยู่ทั้งโลกเห็นบอกว่าไม่ดีไอ้กลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาจะบอกว่าดีที่เนี่ยใช่ไหมอันนี้สำนวนไทยนะฮะเห็นกงจักคือสิ่งที่ไม่ดีเป็นดอกบัวเงี้ยก็เขาวินิจฉัยไม่ได้อะทัศนคติเขาเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็วินิจฉัยไม่ได้มันก็ทำในส่วนที่ไม่รู้ประเภทตีหัวหมาด่าแม่คนในซอยนอกซอยเดินคับซอยนะกลุ่มนี้มันจะขาดอะไรไม่มีน้ำใจไม่มีน้ำใจเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวเห็นไหมฮะกลุ่มเนี้ยที่บอกว่าเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นไหมทัศนีคือความคิดเนี่ยความคิดคือจินตนาการวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรจินตนาการคิดแต่จะทำไม่รู้เอาเปรียบถ้าเป็นรังสีเรดิเอชันก็คือรังสีอมหิตเห็นไหมรังสีอมหิตโอเคไหมเดี๋ยวทางด้านนี้รังสีอะไรรังสีดีๆชอบๆที่บอกว่าไปเอาทรัพยากรตำบลอื่นอำเภออื่นจังหวัดอื่นใช่ไหมไม่รู้เอามาไงก็เอาเปรียบตอนนั้นสารพัดถ้าคนจะมีอำนาจก็เอาอำนาจวาสนาตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยไปบีบเอาแล้วมาแจกจ่ายคนของบ้านตัวเองนะก็เหมือนกับเกราะป้องกันให้เสร็จสรรพเลือกใครก็ได้ทุกทีผู้แทนประมาณนั้นครับใช่แล้วพอประชาชนกลุ่มที่วางเฉยเนี่ยคิดไม่เป็นนะก็ได้มากรอกปากแค่นี้หน่อยเอาปิดเสียงเห็นไหมฮะที่มีการถ้าพูดถึงการเมืองบ้านเราที่มันผ่านมามีหรือเปล่าไม่รู้นะถึงมีก็แกล้งเซ่อกันแล้วกันเพื่อบอกว่าซื้อเสียงขายเสียงนี่แหละครับทีนี้ต้องเอาคนผิดจากคนขายสิทธิ์มันจะเอาสองใดไปได้นะต้องกันต้องคู่อะครับมันถึงจะจบได้นะกฎหมายมันต้องลงมาในรูปสนาอย่างนั้นมันถึงจะมีไม่ได้อะใช่ไหมครับใช่ไหมเอาความผิดแค่ข้างเดียวมันไม่ได้ต้องกันต้องคู่ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังประมาณนั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นทางฝ่ายจิตศาสตร์ต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้ทั้งสองด้านแล้วมันจะมีทางออก
ถ้าแปลว่าเฉยไม่ได้แล้วต่อไปถ้าเฉยแล้วก็คนรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะไปเอาเปรียบรุ่นคนต่อไปความจริงมันเป็นมามากมานานแล้วนะตั้งแต่ยุคสุโขทัยอยุธยาต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ถ้าพวกนี้เอาใครก็ตามที่มีความคิดแบบอะไรนะไม่รู้ศึกษาเรียนรู้มาตรงนี้มันจะไปไม่ได้แล้วนะคะให้ทราบไว้นะมือถือมือถอยเนี่ยมาแรงมากนะครับมันเห็นแรงดันมันเกิดขึ้นมาในสังคมเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้เขาตัดสินเลยอะไรถูกไม่ถูกอะไรผิดไม่ผิดเพราะว่าก็มีพื้นฐานด้านธรรมชาติส่วนทางด้านอะไรเขาเรียกว่าระบบใช่ไหมกฎกฎหมายตามไม่ทันเลยทุกวันช้ากว่าไอทีเยอะมากๆเลยครับไอ้นี่มันนาทีต่อนาทีเลยแล้วครับของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเกิดขึ้นในวินาทีนั้นพอเวลาผ่านไปของจริงก็แปรเปลี่ยนไปอย่างอื่นอ่ะในหลายอย่างแล้วก็ตามหาสิเนี่ยเอาถ้าเป็นคดีก็มีพยานมีนู่นนี่โอ้ยสารพัดวุ่นวายแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ที่เคยเฉยมันเฉยไม่ได้แล้วนะต้องทำเข้าใจทั้งสองด้านทั้งด้านบวกและด้านลบในสังคมถ้าหากว่านี่คือฝ่ายดำให้สัญลักษณ์คำว่าดำซะดำพวกรังสีมันคือกลุ่มดำดำฝ่ายนี้เป็นขาวใช่ไหมครับนะครับต้องขาวเนี้ยมันต้องออกมาอย่างนั้นดำกับขาวนะเพราะฉะนั้นต้องจำแนกทั้งดำก็คือส่วนไม่ดีให้คนในสังคมได้รู้ปกคนที่วางเฉยมาให้รู้และเข้าใจเห็นไหมครับแล้วปลุกคนที่หลงขาวหลงดีเนี่ยฮะเขาไปเอาสิ่งอื่นมาให้มาแจกดีนั้นคนรับแจกก็บอกว่าดีก็ชื่นชมไปตลอดที่ไหนได้กลายเป็นพูดว่าไงเนี่ยสำนวนมีไหมเนี่ยทางด้านนี้ได้สำนวนเนี่ยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไงทางนี้ผมใช้คำพูดว่าอะธรรมในด้านสว่างโอเคครับอะธรรมในด้านสว่างนะครับทางด้านเนี้ยอะธรรมในด้านสว่างในด้านอะธรรมในด้านสว่างก็แล้วกันเห็นไหมเนี่ยทางด้านจิตศาสตร์เฉลยให้เรียบร้อยแล้วสว่างดีนะดีนะที่ไหนได้ตัวธรรมมันซ่อนอยู่ตรงนั้นนะในใจมันนั่นแหละครับในใจมันนะครับแต่ว่ามันคิดสองมิติด้านนี้คิดมิติเดียวเห็นไหมครับด้านนี้สองมิติเอามาจากขวาให้ซ้ายโคตรโกงอะไรต่างๆนามาจากขวาเอามาให้ซ้ายนี้เป็นต้นมองออกไหมครับฐานะที่เป็นคนที่ใช้ภาษาพ่อขุนเดียวกันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคำพูดตรงนี้ฮะผมจะฝากเอาไว้ให้กับคนเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะครับนะยกมือไหว้คนรุ่นนี้ทีดีไหมเนี่ยเอาไปรู้ลูกหลานเอาไปพิจารณาให้ดีๆต่อไปคนรุ่นน้องหนูอะไรต่างๆต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้หรือว่าต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ได้แล้วมนุษย์เซชาตินึงถึงจะเจริญงอกงามมันจะได้มนุษย์ยุคศรีวิไลมาแสดมาสอดแทรกลงมาบ้างนะครับไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบอย่างเงี้ยครับไปเข้ามาสุดท้ายก็จะทำไงล่ะเพราะฉะนั้นลุงหงอกก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ส่วนหนึ่งแล้วให้กับคนที่อยู่หน้าจอขอได้โปรดพิจารณานะคนเกิดก่อนหลังวันที่1มกราคมปี37กรุณาพิจารณาเพิ่มเติมว่าผมพยายามโยงใยตรงนี้พอที่จะ get into ไหมพอจะเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแปลว่าต้องระดับบัวเหนือน้ำปริ่มน้ำพอสมควรนะครับกลางน้ำถึงใช้เวลานานหน่อยในการขบคิดก็ดูกันบ่อยๆครับแล้วก็จะรู้ว่าลุงเหล่านี้เจตนาอะไรอยู่ตรงนี้
ก็พูดในฐานะที่เป็นคนที่74ปีแล้วนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เก็บประสบการณ์ผ่านๆมาได้เยอะเหมือนกันนะไม่งั้นจะมาจำแนกบวกลบให้ได้ยินได้ยังไงได้ฟังได้ยังไงใช่ไหมฮะไม่งั้นจะเลือกสองมือเปล่าจะใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ยังไงล่ะแต่ปวดหัวตัวร้อนเจ็บนู่นนี่นั่นเห็นไหมก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะว่าในการเข้าถึงด้านจิตศาสตร์เนี่ยคือจิตศาสตร์และบริสุทธิ์เนี่ยเห็นไหมกายใจจิตเนี่ยมันถึงจะมาจำแนกตัวนี้ได้ลงตัวใช้คำว่าลงตัวในวันนี้วันนี้พูดวันที่ศุกร์ที่7กันยายน2561พูดตรงนี้เป้าหมายก็คือให้กับคนเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ได้นำมาขึ้นตาช่างนั่งนอนพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่หนูเรียนรู้ในชีวิตประจำวันให้ได้นะฮะแล้วจะรู้ว่าชีวิตนี้จะใช้ยังไงแบบไหนให้มันลงตัวให้มีความสุขกายสุขใจแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันความรู้ความสามารถที่หนูเรียนมาเนี่ยเอาไว้กับคนรุ่นหลังต่อๆไปทีหนึ่งนะโอเคไหมครับถ้าโอเคก็หวังอย่างยิ่งว่ามนุษย์ต้องพัฒนาใดๆเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกเยอะลุงหอกเก็บประสบการณ์มาเยอะแยะก็เลยเล่าสู่พักฟังนะก็ดูกันนานๆดูกันบ่อยหน่อยนะครับอันนี้รังสีอมหิตนะครับสุดทางด้านนี้นะครับส่วนทางด้านนี้รังสีเมตตามีแต่ความสงสารที่ผมบอกว่าอันเรื่องของเป็นอธรรมในด้านสว่างดูเหมือนว่าเป็นรังสีเมตตานะครับจริงๆแล้วคำว่าเมตตาก็ต้องรังสีด้านนี้ครับเมตตาทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบนี้นะครับต้องเข้าใจในพื้นฐานตรงนี้ให้ได้จึงจะมีคำว่าเมตตาทั้งสองด้านเมตตาทั้งสองด้านสงสารประเภทที่เห็นไหมพวกก่อโกยเอามาจากคนอื่นเอารัดเอาเปรียบสารพัดทุกรูปแบบคนกลุ่มนี้เขาจะยึดบ้านค่าของคนอยู่ที่คนของปู่ค่าของคนอยู่ที่ผลนามสกุลของโคตรพงศาขญาตินาคณาญาติของกูค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยของกูค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของกูของกูใช่เปล่าเนี่ยไม่รู้ฝากไว้กับคนรุ่นที่เกิดหลังมกราคมปี37ได้กรุณาพิจารณานะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยนะครับส่วนทางด้านที่ก็เชื่อว่าไอ้ด้านที่เห็นอะไรก็เกลียดหมดไม่ชอบหมดไม่ดีหมดอมหิตหมดดำหมดก็คงจะได้สังเคราะห์ขึ้นมาบ้างนะสังเคราะห์ขึ้นมาบ้างนะมาถึงนาทีนี้ถือว่าเฉยๆไม่ได้ลุงหอกก็เฉยไม่ได้จึงเล่าสู่ให้กับกันและกันฟังเอวังเท่ากับตอนนี้เนาะสาธุอามินอาเมนและโอมจบในช่วงนี้ครับ Thank you very big ครับ